พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาเครือข่ายประชาชนและนักวิชาการที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดกิจกรรม V-Walk เดินมิตรภาพจากมท.ศูนย์รังสิตไปยังจังหวัดขอนแก่นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปเก่าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สลายการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อปี2556ทั้งนี้คาดว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างกระแสจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองส่วนการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้นั้นยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆโดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกติพลโทสรรเสริญกล่าวอีกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเพราะเห็นได้ชัดว่ามีผู้ที่จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงและหวังผลทางการเมืองโดยย้ำว่ารัฐบาลได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมตามคำสั่งศาลปกครองที่ให้คุ้มครองชั่วคราวจนถึงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2561อันเป็นวันที่สิ้นสุดการชุมนุมอย่างเต็มที่โดยขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารให้ดีโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการกระทำเช่นนี้เป็นตัวอย่างของความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งจึงขอเตือนผู้ไม่หวังดีให้หยุดพฤติกรรมที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขอย่างเด็ดขาด